ดีครับท่านผู้เขียนทุกท่านครับผมอนุกิติกุลครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับช่วงแรกและคุณรถเมย์ก็จะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนำเข้าช่วงของพิธีการนะครับในช่วงพิธีการนะครับก็จะเป็นการนะครับไทยแลนด์เอเนจีอวอร์ดหรือว่าเป็นสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยในระดับสากลนะครับคุณรถเมย์ครับถูกต้องเป็นโครงการผลงานด้านพลังงานCPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนครราชสีมาค่ะเป็นรางวัลที่4ของบริษัทในเครือ CPF แล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณพนมสุมาศรีข้าราชการครูหัวหน้างานพลังงานและผู้รับผิดชอบพลังงานโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะทุกภาคส่วนเลยนะครับมีส่วนในการประหยัดพลังงานของประเทศไทยนะครับสำหรับต่อไปขอเรียนเชิญคุณวุฒิชัยกาญจนสูตรผู้จัดการแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาลพญาไท2ครับยินดีด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะคุณรุ่งเรืองและขอเรียนเชิญคุณวารุณีระเบียบดีครับเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญการโรงพยาบาลกันตังนะครับเป็นรางวัลที่2ของโรงพยาบาลกินแต่บวกไม่มีนกเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็อยากจะให้มีการขยายผลแต่ที่แน่ๆเลยนะครับก็คือพลังในการเผยแพร่จากสื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะครับวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็ช่วยทำให้คนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ามากที่สุดด้วยสำหรับบุคลากรเท่าเหมือนกันนะคะตัวบุคคลเองนี่เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วก็ขยายไปจนองค์กรแล้วก็เป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นด้วยวันนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากผู้ได้รับรางวัลแล้วก็มีทีมงานของแต่รวมไปถึงผู้บริหารกระทรวงพลังงานทุกๆท่านนะคะขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมการถ่ายภาพค่ะเอากลับเป็นเชิญค่ะทุกรางวัลนั้นถือว่าเป็นรางวัลที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเหมือนกับในช่วงของเทศกาลที่เราได้จัดแสดงไว้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่บอกรายละเอียดของผลงานนะครับและนี่ก็คือผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2015นะครับขอเสียงปรบมือกับทุกรางวัลด้วยนะครับค่ะยินดีด้วยนะคะเรียกว่าเป็นสุดยอดรางวัลแห่งความสำเร็จด้านพลังงานไทยระดับสากลเลยทีเดียวน่าภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะครับและในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะครับพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์พร้อมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพลังงานนะครับและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและรับพลังงานหรือพอด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับและขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับรวมไปถึงแสดงความยินดีครั้งหนึ่งสำหรับผู้ได้รับรางวัลทุกทุกท่านด้วยค่ะใช่ครับขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าจะต้องให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมไปอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับถูกต้องค่ะและแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่สิ่งที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นของการรับราชการที่โรงเรียนสามสิบจะได้จนมาถึงวันนี้ที่ได้ผมพร้อมความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจนมาได้ความพบความสำเร็จของวันนี้ก็คือรางวัลที่ชื่อว่าไทยแลนด์เอเนจี้อวอร์ด2015ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดของงานไทยในปี2558และปี2015ก็ถือว่าเป็นอีกรางวัลให้กับครอบครัวที่ได้ทำหน้าที่ของผู้ที่ดีของพ่อคุณแม่แล้วก็ทำหน้าที่ที่ดีของน้องที่ทุกคนในครอบครัวสมาชิกที่สามารถทำชื่อเสียงแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้กับครอบครัวให้ได้ชื่นชมกับความสำเร็จในนี้ก็ขอบคุณหน่วยงานทุกท่านนะคะได้รับถ่ายที่สวยงามและจริงจังค่ะขอบคุณผู้บริหารท่านผู้อำนวยการน้องผู้อำนวยการคุณครูนักเรียนและบุคลากรทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ผมได้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานและสามารถนำชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจกลับไปที่โรงเรียนและกลับไปสู่ครอบครัวได้ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอดขอบคุณครับBeautiful scene, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we
sunrays. I saw the life inside sunshine bright. Tonight, you and I were beautiful like diamonds in the sky. I too. Diamonds in the sky.